พอบันทึกรายรับรายจ่ายเรียบร้อยเนาะสำหรับการบันทึกงบการเงินของเราเองนะครับเราจะรู้และรายรับเรามีเท่าไหร่มีกี่ช่องทางมากน้อยขนาดไหนรายจ่ายของเราเป็นยังไงมีอะไรที่มันไม่จําเป็นไหมทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับคือเอารายรับตั้งลบรายจ่ายแล้วมันจะเหลือครับ เหลือตรงนี้บางคนเหลือศูนย์เหลือศูนย์แปลว่าใช้พอดีนะครับอย่างเงี้ยเรียกที่เขาเรียกกันว่าวันชนวันสัปดาห์ชนสัปดาห์เดือนชนเดือนคือเราไม่มีเหลือนะครับอย่างเงี้ยอันตรายครับในวันที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินเราอาจจะหาไม่ได้บางคนเป็นบวกอันนี้ดีมากๆเลยแปลว่าเรามีวินัยทางการใช้เงินนะครับทําให้เราเนี่ยมีเงินเหลือให้ไปบริหารต่ออาจจะไปซื้อกองทุนรวมซื้อหุ้นซื้อประกันซื้อสินทรัพย์ต่างๆหรือเอาไปฝากเงินก็ได้ แต่ถ้าเกิดวันนี้เราติดลบอยู่อันนี้เราต้องรู้ตัวแล้วครับการติดลบมันเป็นบ่อกเกิดเลยว่าเรากําลังไม่มีเงินเราอาจกําลังใช้เงินในอนาคตอยู่หรือตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ปัญหาของการกู้หนี้ยืมสินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงบการเงินจะเป็นตัวสะท้อนได้ดีที่สุดครับว่าวันนี้นิสัยทางการเงินของเราเป็นอย่างไรถ้าลบอยู่ก็ทําให้มันเป็นศูนย์ก่อนแล้วค่อยๆทําเป็นบวกอย่าเพิ่งไปหักดิบครับผมเข้าใจว่ามันไม่ง่ายแต่เชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับ